กันอีกครั้งในเบรกนี้เราจะพูดเรื่องของคอมฟอร์ตโซนนะครับคอมฟอร์ตโซนคืออะไรนะหลายคนก็บอกว่าคอมฟอร์ตโซนคือพื้นที่ปลอดภัยบางคนก็บอกว่าเซฟตี้โซนนะครับคอมฟอร์ตโซนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ศึกษามาพอสมควรนะครับทั้งในกลุ่มของเยาวชนกลุ่มของคนทำงานนะครับกลุ่มของลูกจ้างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบางคนที่เขาอยากไปทำงานนะพูดง่ายว่าเช้าวันจันทร์ก็อยากจะไปทำงานเช้าวันจันทร์ก็อยากไปโรงเรียนนะครับคนที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขามีความสุขนะในที่ทำงานเขาอยู่แล้วมีความสุขมีความสุขยังไงหมายถึงงานก็ลงตัวไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับหัวหน้างานก็จิตใจดีพูดง่ายใจดีนะไม่ค่อยหยุดหยานะครับหรือแม้แต่ว่านักเรียนเข้าไปห้องเรียนเขาก็รู้แต่ว่าไม่เคยโดนคุณครูดุด่าเลยไม่เคยลงโทษเลยนะครับอยากทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าคือพื้นที่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยไม่ว่าในห้องเรียนในที่ทำงานในสถานที่อะไรต่างๆควรสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ต้องไปใช้บริการหรืออาจจะบอกว่าบางคนนึกถึงในที่ทำงานของส่วนราชการใช่ไหมเราไปติดต่อสำนักงานที่ดินหรือไปกรมตำรวจนะครับทุกครั้งถ้าเราไปในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าไปแบบเป็นผู้ด้อยกว่าใช่ไหมไปพบตำรวจก็จะถือว่าเขามีอะไรที่เหนือกว่าเราไปนี่แบบหมอเลยใช่ไหมหรือว่าทุกวันนี้บางคนไปแบงค์เป็นไงครับไปแบงค์เปลี่ยนพฤติกรรมหมดละนะครับทุกวันนี้แบงค์เนี่ยตั้งแต่ผู้จัดการยันพนักงานเนี่ยต้องถือว่าลูกค้าคือคนสำคัญต้องให้การต้อนรับนะครับต้องทักทายแล้วให้ความสำคัญให้เกียรตินะแต่มันก็มีอีกแนวความคิดหนึ่งนะครับบอกว่าการสร้างคอมฟอร์ตโซนก็ดีนะเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับจากที่ทำงานที่ไม่น่าอยู่ไม่อบอุ่นทำให้มันอบอุ่นนะครับทำให้มันอบอุ่นทำให้คนมีความรู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขอยากจะอยู่ในที่ทำงานนะครับเพราะอะไรเพราะบางคนเขาสะท้อนว่าที่ทำงานเดิมเป็นยังไงโอ้บ่ายสามนี่ทุกคนเก็บกระเป๋าแล้วนะครับเตรียมที่จะกลับบ้านแล้วนะครับแล้วระหว่างอยู่เป็นยังไงก็อู้ได้ก็อู้นะครับหลบได้ก็หลบนะใช้เวลาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยทุ่มเทไม่ค่อยตั้งใจทำงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าพื้นที่ทำงานไม่ค่อยอบอุ่นไม่ค่อยมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผู้บริหารทุกระดับนะต้องช่วยกันทำให้ที่ทำงานเป็นที่ที่อบอุ่นเกิดเป็นคอมฟอร์ตโซนนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกถึงดูนะครับว่าท่านเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างหลายคนนะครับเป็นคุณครูอาจารย์แน่นอนต้องทำให้ห้องเรียนรู้สึกอบอุ่นบรรยากาศที่เป็นมิตรนะครับนักเรียนสนุกสนานอยากแสดงความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับให้เกียรติไม่ใช่ว่าคุณครูไปโอเฉพาะลูกคนมีฐานะดีอะไรอย่างนี้ นะครับหรือถ้าเป็นห้องสถานที่ทำงานใช่ไหมทำยังไงให้ทุกคนรู้สึกว่าเสมอภาคนะครับตั้งแต่เสมียนพนักงานยันผู้จัดการผู้อำนวยการถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะนะครับนั่นถือว่าเกิดคอมฟอร์ตโซนนะหรือเราไปสถานีตำรวจนะครับไปโรงพักไปติดต่อราชการเราให้มีความรู้สึกว่าข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนถ้าอย่างเนี้ยเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับแต่มีคนคิดต่อไปอีกว่าการสร้างคอมฟอร์ตโซนเนี่ยต้องมีระดับมีนัยยะของมันนะมีระดับมีนัยยะของมันเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าถ้านึกถึงในองค์กรนะครับนึกถึงในที่ทำงานถ้าทุกคนอยู่ในภาวะที่สุขสบายนะทุกคนอยู่ในภาวะที่สุขสบายก็จะเกิดความเคยชินนะครับไม่กระตือรือร้นนะการคิดค้นแก้ปัญหาก็จะน้อยลง
การคิดสร้างสรรค์ก็จะน้อยลงนะครับนั่นเขาจึงบอกว่าคอมฟอร์ตโซนต้องมีลิมิตนะมีลิมิตมีขอบเขตนะครับแต่ถ้ามันมีมากเกินไปคนจะเคยชินคนจะเคยตัวไม่กล้าที่จะไปต่อสู้กับสิ่งใหม่ๆนะครับไม่กล้าที่จะเสี่ยงภัยนะเขาบอกว่าหลายองค์กรนะครับที่มีความอบอุ่นสม่ำเสมออยู่ไปอยู่ไปก็ทุกคนมันก็จะความกระตือรือร้นลดลงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆก็จะน้อยลงนะครับผลกำไรก็จะอาจจะบอกว่าไม่ถึงกับน้อยลงแต่มันไม่เพิ่มขึ้นนะมันเหมือนกับอยู่ในระดับระนาบไปเรื่อยๆแต่ก็บอกในบางองค์กรนะครับที่คอมฟอร์ตโซนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่มีความสะดวกสบายมีแต่อย่าให้เกิดเป็นความเคยชินนะครับเขาบอกว่าต้องสร้างแพชชั่นเข้าไปนะแพชชั่นเข้าไปหมายถึงยังไงหมายก็ว่าแรงกระตุ้นนะครับแรงขับเพิ่มยอดเพิ่มเป้านะครับต้องทำให้ดีกว่าเดิมทำให้ได้มาตรฐานกว่าเดิมนะครับเหมือนกับว่าสมมติคุณสอนนักเรียนนะครับด้านศิลปะด้านนาฏศิลป์อะไรเนี่ยทำยังไงจะให้เขาติดระดับท็อป10ทำยังไงให้เขาโปรอินเตอร์นะครับทำยังไงจะให้เขาคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้แหละก็หมายถึงว่าอย่าให้เขาอยู่ในภาวะสะดวกสบายคงที่จนเกินไปต้องให้เขามีแรงกระตุ้นแรงเสริมมีเป้าหมายที่สูงขึ้นนะครับนั่นก็คือว่าถ้าคนที่มีแพชชั่นนะครับมีแรงผลักดันมีแรงกระตุ้นมีแรงขับที่จะไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนั้นคนเหล่านี้เขาจะไม่ใช้ชีวิตธรรมดาไม่ใช้ชีวิตธรรมดานะครับช่วงขณะนี้ก็เป็นช่วงเพิ่งโอลิมปิกที่บราซิลเพิ่งจบไปเราจะเห็นนะครับว่านักกีฬาเหรียญทองทั้งหลายไม่มีใครฝึกแบบปกตินะครับต้องฝึกแบบสุดๆนะทำลายสถิติตัวเองนะครับแล้วก็สร้างสถิติใหม่สถิติมีไว้ให้ทำลายนะครับต้องอย่างนี้ครับถึงจะให้เขาพยายามให้เขาปรับปรุงตัวเองทุกวิถีทางอดเปรี้ยวไม่กินหวานนะครับยอมเหนื่อยยากนะครับทุ่มเทแล้วความสำเร็จมันจริงจะตามมานะครับเพราะฉะนั้นจากที่ผมพูดนะครับว่าเริ่มต้นจากพื้นที่ปลอดภัยสะดวกสบายก็ดีอยู่นะครับแต่ถ้ามีตรงนั้นแล้วเราอย่าลืมว่าเราจะต้องสร้างคนต้องกระตุ้นคนให้เกิดการคิดสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดการทำลายสถิติเกิดตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทายและพยายามไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันใช้ได้กับทั้งบุคคลและองค์กรนะพวกท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นครูอาจารย์หรือเป็นพนักงานอะไรก็ตามท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านอย่าสร้างเงื่อนไขให้ท่านสุขสบายตามสภาพนานเกินไปท่านต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ท้าทายนะครับแล้วต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับแล้วการจะไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมีวิธีเทคนิคมาบอกในตอนต่อๆไปนะครับแต่ที่สำคัญก็คือการที่พยายามที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนก็หมายถึงว่าท่านกำลังพยายามทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับพยายามทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมท้าทายนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมคุณได้ที่หนึ่งของโรงเรียนต่อไปทำยังไงให้เป็นที่หนึ่งของจังหวัดทำยังไงให้เป็นที่หนึ่งของประเทศทำยังไงให้ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการให้ได้นะครับอันนั้นแหละครับคือเรื่องที่เพราะฉะนั้นคนที่ไปที่หนึ่งระดับประเทศไปโอลิมปิกวิชาการเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่ดูหนังสือแบบสบายๆเขาต้องกดดันตัวเองแต่ไม่ใช่กดดันแบบทุกข์ทรมานนะกดดันแบบมีเป้าหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทุกวันนี้มันมีรายการคอนเทสต์รายการแข่งขันอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ
หลายท่านคงเคยดูรายการนะครับ The Star ใช่ไหม The Star ค้นคว้าอะไรค้นฟ้าฟ้าดาวคว้าดาวนะครับซึ่งขณะนี้ซีซั่นที่12แล้วใช่นะบางคนนะครับกว่าเขาจะได้เป็น1ใน8เขาบอกเขาผ่านการเข้ามาทดสอบไม่ต่ำกว่า3รอบแล้วปีที่1ก็มาพลาดมาอีกปีที่3มาอีกพลาดอีกปีที่5มาอีกพลาดอีกปีที่12มาอีกก็ได้จนถึงอะไรประมาณนี้เข้ารอบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ถือว่าเขามีความมุ่งมั่นมีความใฝ่สำลิดที่จะสำเร็จให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลองดูนะครับว่าเยาวชนหรือใครก็ตามมันอาจจะไม่ได้สามารถสำเร็จได้อะไรในครั้งเดียวมันต้องมีความมุ่งมั่นมีความพยายามและก็อดทนรอกับความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนั้นผมคิดว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับกับการอดทนกับการตั้งใจนะครับทีนี้หลายคนถามว่าแล้วสำหรับลูกหลานอะสำหรับลูกหลานก็จะทำยังไงอันนี้ผมเสนอนะครับว่าอันที่หนึ่งท่านควรดูแลเขาให้เขามีอะไรอ่ะผมไม่อยากว่าสุขสบายจนเกินตัวนะครับให้เขามีความพอเพียงพอดีแล้วก็พยายามสร้างเงื่อนไขสร้างแรงจูงใจให้เขาค้นพบความสนใจความสามารถของตัวเองนะครับพอค้นพบความสนใจความสามารถของตัวเองแล้วเขาก็จะพยายามไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับซึ่งในตอนต่อๆไปผมอาจจะนำเรื่องความสำเร็จของโปรแหวนนะครับโปรแหวนคือโปรกอล์ฟผู้หญิงที่ติดระดับของโลกนะแล้วรู้สึกรอบนี้ก็เป็นตัวแทนนักกอล์ฟไทยไปแข่งที่โอลิมปิกที่บราซิลนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รางวัลอะไรแต่เขาก็เป็นตัวแทนคนไทยนะครับซึ่งโปรแหวนเนี่ยเท่าที่ผมทราบประวัติเขานะครับเคยรู้จักคุณพ่อครับโปรแหวนนี่เขามีความสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับเรียนมัธยมนะโปรแหวนไม่ได้มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนคนทั่วไปนะครับจบระดับมัธยมแล้วก็ต้องไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่ท็อปมืออาชีพนะครับจนณวันนี้ผ่านมาประมาณ16ปีนะครับเขาก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับยังไม่หยุดนิ่งนี่แหละครับผมถือว่าถ้าถามว่าโปรแหวนณวันนั้นมัวแต่สุขสบายกับชีวิตครอบครัวตัวเองโปรแหวนตัวจริงก็ไม่มีณวันนี้นะครับเขาต้องทุ่มเทรวมทั้งครอบครัวเขาให้กำลังใจนะครับเขาอยู่ภูเขียวชัยภูมิทุกวันศุกร์เขาต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาฝึกกอล์ฟนะครับในสนามในกรุงเทพนะครับแล้วเพื่อมาพบโปรพบโค้ชใช้เวลาต่อเนื่องถึงประมาณ12ปีนะครับจึงมาถึงวันนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราบางคนทำอะไรบางอย่างแค่3ปี5ปีอย่าเพิ่งท้อนะครับความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องสร้างเงื่อนไขสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจแล้วก็ทำให้เกิดแรงขับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ทำอย่างไรนะครับท่านจะไปสู่จุดที่มันสูงกว่าคือมีแพชชั่นนะครับมีแรงบันดาลใจมีสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ท่านประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็วันนี้คุยกันพอสมควรนะครับขอให้ท่านเข้าใจว่าคอมฟอร์ตโซนเป็นเรื่องดีควรมีแต่อย่าให้อยู่ตรงนั้นนานเกินไปนะครับต้องพยายามในคอมฟอร์ตโซนถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรามาเตรียมความพร้อมพอพร้อมแล้วเราต้องขยันขึ้นนะครับต้องอัปเกรดต้องกระโดดต้องสปริงตัวนะครับเพื่อไปสู่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าครับสำหรับวันนี้ก็ได้สาระพอสมควรนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีประเด็นที่สนใจนะอยากจะถามเรื่องคอมฟอร์ตโซนเรื่องแพชชั่นเรื่องการสู่ความสำเร็จเป็นยังไงผมยินดีนะครับติดต่อเข้ามาทางรายการกูรูเทเลวิชั่นได้นะครับก็เราพบกันอีกครั้งนะครับในเวลาของกูรูเทเลวิชั่น PSI 67ครับสวัสดีครับ